สวัสดีค่ะพบกับแอดจิจี้ในช่องเยเพียนแล้ววันนี้จิจี้มีอนิเมะสำหรับสายปีศาจมาให้เพื่อนๆด้วยล่ะค่ะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคุณครูโรงเรียนปีศาจมารายงานตัวแล้วครับเรื่องราวของคุณครูมือใหม่สุดขี้แยที่ต้องมาสอนลูกศิษย์ที่เป็นปีศาจแถมตัวเองเนี่ยยังเป็นมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้คุณครูกันด้วยนะคะแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นอกจากเป็นกำลังใจให้คุณครูอาเบะแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดจิจี้ด้วยนะคะทุกคนเบื่อกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไรมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14 บาทเดือนละ59 บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกต่างหากการันตีด้วยฐานลูกค้า 16,000 คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดัก PM ได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยและที่สำคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบวกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดัก PM ได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่4มาแล้วภาพกระตัดไปที่หมอ5ห้อง3นะคะในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยกำลังแจ้งนักเรียนนะคะว่ามีรายการโทรทัศน์ปีศาจเนี่ยจะมาสัมภาษณ์คุณครูอาเบะเพราะเขาเนี่ยสนใจว่าอาเบะเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนปีศาจนั่นเองเล่นนักเรียนเนี่ยแตกตื่นกันยกใหญ่เลยนะคะซึ่งก็มีนักเรียนสงสัยนะคะว่ารายการอะไรน่ะที่มาสัมภาษณ์ครูซึ่งคุณครูอาเบะก็ได้บอกว่ารายการชื่ออัตชีวปีศาจดูเหมือนว่าจะเป็นรายการดังเอามากๆเลยนะคะในตอนนี้เด็กๆเนี่ยก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้แนะนำให้ครูอาเบะเนี่ยปฏิเสธรายการไปนะคะซึ่งในตอนนั้นคุณครูอาเบะเนี่ยก็ตกใจมากเลยในตอนนี้หัวของครูเนี่ยก็ชนไปที่กระดานดำแล้วนะคะในตอนนี้อาเบะก็ได้จะถามนักเรียนในห้องนะคะว่าคุณครูไม่ดีตรงไหนล่ะทำไมพวกเธอไม่มั่นใจในตัวครูซึ่งเมื่อพูดไปนะคะตัวคุณครูอาเบะเนี่ยก็ทะลุกระดานดำไปอีกห้องนึงแล้วล่ะซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยก็ได้จะตอบว่าก็พอเป็นแบบนี้ไงก็เลยไม่มั่นใจยังไงล่ะในตอนนี้นะคะซาโนะเนี่ยก็ได้ถามขึ้นมาว่าสรุปแล้วเขาให้นายเนี่ยไปออกรายการจริงๆงั้นเหรอเพราะนายเนี่ยทั้งอ่อนแอขี้กลัวแถมยังคลั่งไคล้ชุดนักเรียนอีกแบบนี้เขาจะให้ออกที่รายการทีวีงั้นเหรอแล้วนายเนี่ยจะถูกผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนสุดท้ายนายต้องโดนไล่ออกนายจะทนได้หรือเปล่าล่ะนายก็ทำให้อาเบะเนี่ยหมดความมั่นใจไปเลยนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีนักเรียนอีกส่วนใหญ่เนี่ยที่อยากจะออกรายการทีวีนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะช่วยครูเองแต่มีข้อแม้นะห้ามอาเบะเนี่ยทำเรื่องขายหน้าในรายการเด็ดขาดแล้วก็ดูเหมือนว่าอาเบะในตอนนี้เนี่ยจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้แล้วนะคะแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองคุณครูทาทานากะเนี่ยก็ได้มาบอกคุณครูอาเบะนะคะว่าอย่าเจาะรูเวลาตอนฉันสอนอยู่ได้ไหมแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาแล้วในวันนี้ก็เป็นวันที่รายการปีศาจเนี่ยมาสัมภาษณ์คุณครูอาเบะนะคะซึ่งทางสถานีปีศาจเนี่ยก็มีไดเรคเตอร์เป็นปีศาจในร่างผีเสื้อนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นปีศาจที่หน้าตาน่ารักมากเลยเธอเนี่ยได้แนะนำตัวนะคะพร้อมกับได้แนะนำตัวผู้ช่วยไดเรคเตอร์ทั้งหมดด้วยหลังจากนั้นก็ได้บีบงานกับอาเบะนะคะว่าจะตามไปถ่ายทำที่ห้องเรียนและก็ถ่ายทำที่ชมรมนั่นเองหลังจากที่บีบงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาเบะเนี่ยก็ได้นำทางรายการไปที่ห้องที่เขาประจำชั้นนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่หมอ5ห้อง3ในตอนนี้ดูเหมือนว่านักเรียนปีศาจในห้องนี้จะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะในตอนนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยขัดสีชวีวันตัวเองเป็นอย่างดีถ้าเป็นปีศาจหลอดไฟเนี่ยก็ถูจนหลอดไฟเนี่ยแวววับส่วนสาวๆปีศาจเนี่ยวันนี้ก็สวยกันเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วที่สำคัญปีศาจผ้าฝ้ายเนี่ยวันนี้เขาก็ใส่ผ้าไหมมาเล่นเอาแปลกหูแปลกตากันเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่นักเรียนเนี่ยตื่นเต้นกันยกใหญ่ไม่นานนะคุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้นำทางรายการมาถึงห้องเรียนแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้ทางรายการเนี่ยก็ได้ไปประจำที่ในขณะที่ครูอาเบะเนี่ยหยิบหนังสือขึ้นมาสอนเขาก็ได้พบว่าเขาเนี่ยได้สลับหนังสือนะคะดูเหมือนว่าหนังสือที่หยิบ มาเนี่ยจะกลายเป็นหนังสือเครื่องแบบสุดน่ารักและนั่นก็ทำให้ครูอาเบะเนี่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะคะจนเผลอปล่อยพลังทำให้นักเรียนเนี่ยกลับมาคืนร่างดังเดิมนะคะส่วนตัวเองเนี่ยก็เอาตัวรอดเอาหัวโขกกำแพงนะคะทะลุไปอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะขอยืมหนังสือของเด็กนักเรียนอีกห้องนึงนั่นเองและแล้วคาบวิชาเรียนในห้องเนี่ยก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะถึงแม้ว่าห้องเรียนเนี่ยจะมีรูทะลุถึง2รูนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปในชั่วโมงต่อมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นวิชาหลอกหลอนนะคะที่คุณครูฮาทานากะเนี่ยมาช่วยให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีคุณครูอาเบะเนี่ยเข้าร่วมภาคสนามด้วยในตอนนั้นเองคุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้ถามคุณครูฮาทานากะนะคะว่าจะไปหลอกหลอนที่ไหนล่ะดูเหมือนว่าคุณครูเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะพาไปหลอกในเมืองแต่ถ้านั่งเรือจากเกาะเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงซึ่งในตอนนี้คุณครูฮาทานากะเนี่ยก็ได้บอกว่าที่โรงเรียนน่ะมีจุดที่ให้หลอกอยู่ดูเหมือนว่าในโรงเรียนแห่งนี้จะมีประตูไปไหนก็ได้อยู่1จุดนะคะที่เชื่อมโยงกับในเมืองนั่นเองในตอนนั้นคุณครูอาเบะก็ได้แต่ถามว่าแล้วทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกล่ะครับว่ามีทางเชื่อมอยู่ใกล้แค่นี้เองซึ่งคุณครูฮาทานากะก็ได้บอกว่าถ้าบอกแต่แรกคุณครูอาเบะก็หนีไปนะสิครับแล้วภาพก็ตัดไปที่วิชาหลอกหลอนแล้วในตอนนี้คุณครูฮาทานากะเนี่ยก็ได้เปิดประตูห้องเรียนห้องหนึ่งออกนะคะดูเหมือนว่าหลังประตูบานนี้ไปจะไม่ใช่พื้นที่ของโรงเรียนนี่เป็นพื้นที่ของอาคารล้างในย่านการค้าลันลาที่อยู่ในตัวเมืองนั่นเองซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกปิดตัวลงและหลังจากนั้นคุณครูฮาทานากะเนี่ยก็ได้พานักเรียนเข้ามาในที่แห่งนี้นะคะพร้อมก็บอกนักเรียนว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะลงภาคสนามจับคู่กันไปหลอกคนซึ่งก่อนที่จะหลอกเนี่ยคุณครูฮาทานากะก็ได้บอกว่าถึงคุณครูอาเบะเนี่ยจะเป็นมนุษย์แต่พวกเธอทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าอาเบะเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของเรารู้ไหมว่าทำไมหลังจากนั้นนักเรียนทุกคนเนี่ยก็แย่งกันตอบนะคะบางคนก็ตอบว่าเพราะคุณครูอาเบะไม่มีเพื่อนครับเพราะเห็นแล้วรู้สึกเศร้าค่ะเพราะเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นโรคจิตครับดูเหมือนว่าหลายๆคำตอบเนี่ยก็ทำเอาคุณครูอาเบะดูไม่ดีเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีคนตอบถูกนะคะหนูรู้ค่ะเพราะว่าถึงเขาจะโดนหลอกแล้วแต่ก็ไม่มีคนเอาไปบอกต่อนะคะซึ่งคุณครูฮาทานากะเนี่ยก็ได้บอกว่าจุดประสงค์ที่เรามาหลอกหลอนผู้คนก็เพราะว่าเราต้องการข่าวลือแต่การหลอกเนี่ยมันก็มีขอบเขตอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราห้ามหลอกเด็กหลอกคนแก่หลอกคนท้องถึงจะเป็นแบบนี้แต่พวกเราเนี่ยก็เป็นปีศาจที่มีจรรยาบรรณอยู่เหมือนกันนะและหลังจากนั้นคุณครูฮาทานากะเนี่ยก็ให้เด็กๆลงภาคสนามนะคะซึ่งครูแรกก็เป็นปีศาจโครงกระดูกคุณอุตากาวะแล้วก็นิวโดปีศาจตาเดียวนั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ทำผลงานออกมาแบบงดงามเลยทีเดียวซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้หลอกเด็กนักเรียนผู้ชายนะคะเล่นเอาวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปเลยส่วนคู่ต่อไปก็เป็นปีศาจไร้หน้าแล้วปีศาจโคนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายของเขานั่นก็คือคุณยายคนแก่คนนึงซึ่งเธอเนี่ยก็เดินมาในย่านแถวนี้พอดีนะคะซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยออกไปหลอกหลอนก็โดนคุณป้าเนี่ยสาดเกลือเข้าให้และเธอคนนั้นก็คือร่างทรงนะคะซึ่งนักเรียนที่ถูกหลอก2คนนั้นเป็นคนจ้างเธอมานั่นเองคนที่ซวยก็คือนักเรียน2คนนั้นนั่นเองหลังจากนั้นปีศาจไร้หน้าแล้วก็ปีศาจโคนเนี่ยถึงกับวิ่งหนีคุณป้าร่างทรงไปถึง10กิโลเลยนะคะนอกจากหนีมาได้แล้วยังจับคุณป้าร่างทรงเนี่ยกักบริเวณอีกด้วยโดยมัดติดกับต้นไม้เอาไว้นั่นเองส่วนคู่ต่อไปก็จะเป็นไมซึกะกับปีศาจแมวนั่นเองซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะบีบงานผิดไปนะคะแทนที่จะทำให้กลัวกลับกลายเป็นว่าถูกเอ็นดูซะงั้นและคู่สุดท้ายนั่นก็คือซาโนะและคุณครูอาเบะนั่นเองซึ่งสีหน้าของซาโนะและคุณครูอาเบะเนี่ยก็ต่างกันสุดขั้วเลยนะคะนักเรียนปีศาจเนี่ยก็ไม่อยากหลอกส่วนคุณครูที่เป็นมนุษย์ต้องมาหลอกก็กลับตื่นเต้นส่วนรายการทีวีเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยนะคะเพราะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ช็อตเด็ดมากมายเลยในวิชาเรียนหลอกหลอนครั้งนี้และในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังตั้งท่าที่จะไปหลอกนะคะสีหน้าซาโนะเนี่ยก็ดูไม่ดีเอาซะเลยซึ่งคุณครูอาเบะเนี่ยก็รู้สึกได้แล้วก็ได้ถามนะคะซึ่งซาโนะก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นปีศาจที่ควบคุมจิตใจเพราะฉะนั้นควบคุมพลังเนี่ยไม่เก่งสักเท่าไหร่เพราะปีที่แล้วเนี่ยก็ทำคนบาดเจ็บเอาซะด้วยในตอนนี้คุณครูอาเบะก็ได้บอกว่าไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดอะไรไปเนี่ยคุณครูจะใช้พลังปัดเป่าให้เองเพราะฉะนั้นซาโนะเนี่ยหลอกให้เต็มที่เลยเพราะว่าครูเนี่ยพกตุ๊กตาเครื่องแบบมามันจะทำให้ครูเนี่ยมีพลังช่วยเธอดูเหมือนว่าในตอนแรกเนี่ยซาโนะก็รู้สึกดีนะคะแต่พอหยิบตุ๊กตามาความมั่นใจของเขาเนี่ยก็หมดลงและในที่สุดเหยื่อรายแรกก็ได้มาถึงนะคะเป็นชายคนหนึ่งที่จูงหมามาในตอนนั้นซาโนะเนี่ยก็บันดาลโชคร้ายให้เกิดกับชายคนนั้นซึ่งนางก็ทำให้เชือกจูงหมาเนี่ยขาดลง และความโชคร้ายเนี่ยก็ตกเป็นที่คุณครูอาเบะนะคะเพราะเจ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยไล่กัดคุณครูอาเบะยกใหญ่เลยและในขณะที่วิ่งหนีคุณครูอาเบะเนี่ยได้ถูกจักรยานชนจนตัวปิวไปเลยนะคะซึ่งนั่นก็ทำให้สภาพคุณครูอาเบะเนี่ยไม่ต่างจากปีศาจหรือผีต้นนึงเลยนะคะและในที่สุดคุณครูอาเบะเนี่ยก็สามารถหลอกมนุษย์ด้วยกันเองได้แล้วนะคะแล้วในตอนนี้คุณครูฮาทานากะเนี่ยก็ได้มาช่วยกู้ชีพคุณครูอาเบะนะคะพร้อมกับบอกซาโนะด้วยว่าลองหลอกคนแบบที่ไม่ทำร้ายความรู้สึกดีไหมหลังจากนั้นซาโนะเนี่ยก็ได้ลองทันทีเลยนะคะเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยได้มาถึงอีกหนึ่งคนนั่นก็คือเด็กนักเรียนผู้หญิงนั่นเองในขณะที่ซาโนะเนี่ยใช้พลังจู่ๆเสื้อผ้าของครูทั้งสองคนเนี่ยก็หายไปในพริบตาจากปีศาจก็กลายเป็นคนโรคจิตซะงั้นซึ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยก็กรีดร้องแล้ววิ่งหนีไปอย่างใจหายนะคะในตอนนี้ซาโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าผมทำได้แล้วล่ะครับแล้วในที่สุดวิชาหลอกหลอนเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วทุกๆคนเนี่ยก็กลับมายังห้องเรียนเหมือนเดิมในตอนนี้ไดเรคเตอร์เนี่ยได้บอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูอาเบะที่ให้พวกเราเนี่ยไปถ่ายทำนอกสถานที่ด้วยในภาพดีๆมาเยอะเลยหลังจากนั้นไดเรคเตอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าคุณครูอาเบะเนี่ยเป็นครูประจำชมรมชีวะด้วยใช่ไหมคะงั้นพวกเราเนี่ยขอไปสัมภาษณ์ครูที่ชมรมได้ไหมคะและในขณะที่คุณครูอาเบะเนี่ยกำลังคุยกับไดเรคเตอร์นะคะก็ดูเหมือนว่านักเรียนกลุ่มนึงเนี่ยจะได้ปรึกษากันเพราะพวกเขาคิดว่าคุณครูอาเบะเนี่ยอาจจะมีภาพไม่เท่พวกเราเนี่ยต้องสร้างภาพลักษณ์คุณครูอาเบะให้ใหม่ซึ่งในตอนนั้นซาโนะเนี่ยก็คิดแล้วนะคะว่าไอ้เจ้ากลุ่มพวกนั้นเนี่ยมันคงจะวางแผนอะไรแน่ๆเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่คุณครูอาเบะในตอนนี้ไดเรคเตอร์เนี่ยกำลังสัมภาษณ์คุณครูอาเบะนะคะเกี่ยวกับชมรมชีวะของครูอาเบะนั่นเองซึ่งคุณครูอาเบะเนี่ยเป็นครูที่ปรึกษาหน้าที่ก็มีอยู่แค่รดน้ำต้นแมนเดรกแล้วก็ให้อาหารปลาหน้าคนและในขณะที่ให้สัมภาษณ์อยู่นะคะอยู่ๆก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งดูเหมือนพวกยังกีซะมากกว่าแต่นั่นก็คือเจ้านักเรียน4คนในห้องครูอาเบะนั่นเองที่อยู่ในสภาพแปลงโฉมนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยตั้งใจจะให้ครูอาเบะเนี่ยอบรมสั่งสอนแต่กลายเป็นว่าคุณครูอาเบะเนี่ยกลัวพวกยังกีซะงั้นกลัวว่าพวกปนจี้ฆ่าซะอีกเพราะครูอาเบะเนี่ยไม่ถูกโลกกับเด็กนักเรียนเกเรนั่นเองสุดท้ายแล้วซาโนะเนี่ยต้องมาให้สติคุณครูอาเบะนะคะถึงแม้ว่าจะเลือดตกยางออกก็ตามและหลังจากนั้นเจ้าพวกยังกีหรือพวกนักเรียนตัวปลอมเนี่ยก็กลับตัวมาเป็นคนดีอย่างกับละครคุณธรรมซะงั้นและหลังจากอบรมนักเรียนยังกีเสร็จแล้วนะคะทางสถานีเนี่ยจะไปถ่ายทำที่ห้องชมรมในตอนนั้นเองไมซึกะเนี่ยก็ได้บอกว่าอาเบะดูเหมือนว่าแมนเด็กจะหายไปต้นนึงน่ะแล้วในตอนนั้นเนี่ยอาเบะเนี่ยก็ได้มองไปที่ระเบียงนะคะแล้วก็พบเจ้าต้นแมนเด็กสุดซนเนี่ยไปเดินเล่นแถวระเบียงและในตอนนั้นเองมันเนี่ยก็ได้พัดตกลงไปนะคะซึ่งอาเบะเนี่ยก็เป็นห่วงเจ้าต้นแมนเด็กเป็นอย่างมากเลยเขาเนี่ยได้พุ่งตัวไปคว้าเจ้าต้นแมนเด็กโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเองนะคะและในตอนนี้ทั้งอาเบะและเจ้าต้นแมนเด็กเนี่ยก็ตกลงไปนะคะดูเหมือนว่าตกจากชั้นสูงเอามากๆเลยแต่ถึงแบบนั้นแล้วอาเบะเนี่ยก็ค้างอยู่กลางอากาศเพราะนักเรียนทุกคนในห้องเนี่ยต่างกระโดดลงมาช่วยคุณครูแล้วก็เจ้าต้นแมนเด็กสุดซุกซนนะคะและในตอนนั้นเองผู้ช่วยไดเรคเตอร์ร่างใหญ่เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยนักเรียนแล้วก็คุณครูอาเบะนะคะหลังจากที่คุณครูอาเบะและนักเรียนทุกคนเนี่ยปลอดภัยผู้ช่วยไดเรคเตอร์เนี่ยได้ชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะว่าพวกนายเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีมากเลยนะในตอนนั้นเองซาโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าก็เข้าใจความรู้สึกอยู่หรอกนะแต่ช่วยอย่าฝืนตัวเองมากเกินไปสิเพราะว่าทางนี้เนี่ยใจหายใจคว่ำเลยนะซึ่งอาเบะเนี่ยก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วผมเนี่ยฉี่เล็ดไปนิดนึงเลยล่ะครับแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาหลังจากที่รายการได้ออกอากาศไปแล้วคุณครูอาเบะเนี่ยได้อัดวิดีโอใส่แท็บเล็ตของตัวเองนะคะแล้วก็มาโม้ต่อที่โรงเรียนอีกด้วยอันที่จริงทุกคนในห้องเรียนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดท้ายแล้วรายการโทรทัศน์เนี่ยก็ตัดให้ครูอาเบะออกมาเท่อยู่ดีพวกเราเนี่ยไม่น่าเสียเวลาไปช่วยกันเลยเนาะในขณะที่กำลังคุยกับเด็กนักเรียนอยู่นะคะจู่ๆสายโทรศัพท์คุณครูอาเบะเนี่ยก็เข้าซึ่งคุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้รับสายนะคะดูเหมือนว่าปลายสายเนี่ยคือคนที่บ้านเกิดคุณครูอาเบะนั่นเองซึ่งคุณครูอาเบะเนี่ยก็มีแผนว่าจะกลับบ้านเกิดในอาทิตย์หน้าซึ่งนักเรียนในห้องเนี่ยก็ดันได้ยินเรื่องที่คุณครูอาเบะเนี่ยพูดในตอนนั้นเองซาโนะเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าเพื่อนเนี่ยจะตามคุณครูอาเบะกลับบ้านเกิดนั่นเองดูเหมือนว่าในตอนต่อไปเนี่ยคุณครูอาเบะจะพานักเรียนออนทัวร์แล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่4อ นิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย